8ข้อที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับแมลงวันข้อที่1แมลงวันตาดีกว่าคนถึง4เท่าแมลงวันส่วนใหญ่มีตาไวกว่ามนุษย์ถึง4เท่าและแมลงวันจะมีเซลล์รับแสง2ชนิดโดยชนิด1อยู่ในบริเวณดวงตาเรียกว่าเซลล์รับแสงไมโครวิลล่าซึ่งมีความไวต่อการตอบสนองมากทำให้เวลาที่เราพยายามตบแมลงวันมันจะบินหนีไปได้อย่างง่ายดายส่วนอีกชนิด1คือเซลล์รับแสงรูปแท่งและรูปกลวยซึ่งเป็นเซลล์รับแสงที่พบในดวงตาของมนุษย์ด้วยเช่นกันข้อที่2แสงสว่างแมลงวันมีนิสัยชอบแสงสว่างจากการที่แมลงวันชอบบินเข้าหาที่ที่มีแสงสว่างเสมอมนุษย์จึงคิดประดิษฐ์ทำกับดักแมลงวันโดยรอบกับดักจะบุด้วยสีดำยกเว้นด้านบนให้แสงสว่างลอดผ่านได้เมื่อแมลงวันบินเข้ามาตอมเหยื่อลอดทางด้านล่างแล้วก็มักจะบินขึ้นหาแสงสว่างทำให้มันติดอยู่ในส่วนที่เป็นกับดักข้อที่3พาหะแห่งโรคร้ายแมลงวันเป็นพาหะนำโรคต่างๆเช่นโรคไทฟอยด์อุจจาระร่วงวัณโรคพยาธิปากขอแมลงวันจะสำรอกน้ำลายและน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารออกมาและแพร่เชื้อโรคจากเสมหะอุจจาระเศษขยะมูลฝอยและมักจะถ่ายมูลลงในอาหารคนเพราะหลังจากที่มันอิ่มแล้วมันมักจะถูหรือเสียดสีขาคู่หน้าของมันทำให้เชื้อโรคและไข่พยาธิที่ติดมาร่วงหล่นลงบนอาหารเมื่อคนกินอาหารก็จะได้รับเชื้อโรคติดต่อเข้าไปด้วยข้อที่4ประโยชน์ของแมลงวันแมลงวันมีประโยชน์ต่อมนุษย์เช่นบางพื้นที่พบว่าแมลงวันช่วยผสมเกสรดอกไม้แพทย์บางแห่งใช้แมลงวันในการรักษาแผลเน่าเปื่อยในคนโดยให้แมลงวันขนาดเล็กกัดกินเนื้อเยื่อที่ตายแล้วทำให้แผลหายเร็วขึ้นการพบตัวอ่อนของแมลงวันในศพสามารถช่วยในการชันสูตรศพประมาณระยะเวลาตายหรือหาสาเหตุการตายในบางกรณีได้ข้อที่5อายุไขแมลงวันร้อยละ50ของแมลงวันที่เกิดจะตายในระยะ 3-6 วันแรกและมีจำนวนน้อยมากที่มีอายุยืนยาว 8-10 วันแต่จากการศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่าแมลงวันตัวผู้มีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ17วันตัวเมียมีอายุประมาณ29วันดังนั้นเพื่อความสมบูรณ์ในการควบคุมแมลงวันจึงถืออายุของมันเป็นประมาณ 3-4 อาทิตย์ข้อที่6ที่อยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันมักจะเลือกวางไข่ในที่ที่มีอาหารสำหรับตัวนอนและมีความชื้นที่เหมาะสมเช่นกองขยะมูลสัตว์เศษอาหารส้วมหลุมเป็นต้นระยะตัวโม่งมักจะอาศัยอยู่ตามพื้นดินที่แห้งระยะตัวแก่มักจะอาศัยอยู่ในที่อบอุ่นและใกล้แหล่งอาหารเช่นบ้านคนห้องสัตว์หรือวัตถุที่ห้อยแขวนเป็นเส้นต่างๆแมลงวันสามารถบินได้ 9-10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าจะกำจัดแมลงวันควรจัดการบริเวณที่อยู่ของมันแมลงวันหัวเขียวจะตอมอาหารพวกปลาผลไม้ทุเรียนเพื่อแพร่พันธุ์แมลงวันลายเสือจะแพร่พันธุ์เป็นระยะตนอนตามเนื้อสัตว์เช่นแหล่งที่ทำเนื้อเค็มเป็นต้นแมลงวันดูดเลือดแพร่พันธุ์ตามคอกสัตว์ข้อที่7ชีวิตขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแมลงวันจะชอบวางไข่บนสิ่งขับถ่ายซากสัตว์อาหารเน่าเปื่อยหรือสิ่งปฏิกูลที่มีความชื้นสูงใช้เวลา 6-8 ชั่วโมงไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเป็นสำคัญไข่จะฝ่อตายในอุณหภูมิต่ำกว่า8องศาเซลเซียสหรือมีอุณหภูมิมากกว่า42องศาเซลเซียสแมลงวันจะมีระยะตัวอ่อน3ระยะมีการเปลี่ยนในระยะต่างๆด้วยการลอกคราบและอาหารหลักก็คือแบคทีเรียยีสต์เศษสิ่งปฏิกูลที่เป็นของเหลวเมื่อตัวอ่อนระยะ3จะเป็นดักแด้ผิวหนังจะเริ่มแข็งและเปลี่ยนแปลงรูปร่างคล้ายถังหมักเบียร์ในเปลือกหุ้มจะมีตัวหนอนระยะที่4ซึ่งมีขนาดสั้นลงหลังจากนั้นก็จะเจริญพัฒนาเป็นดักแด้ตัวโม่งสู่การเป็นตัวเต็มวัยข้อที่8แหล่งอาหารแมลงวันกินอาหารได้แทบทุกชนิดที่เป็นทั้งของสดและสิ่งบูดเน่าเช่นซากสัตว์เน่าเศษอาหารขนมหวานเป็นต้นเนื่องจากแหล่งอาหารเหล่านี้มีการย่อยสลายเป็นอาหารเหลวและมีสารน้ำต่างๆไหลออกมาทำให้ง่ายต่อการดูดกินส่วนอาหารของแข็งแมลงวันจะปล่อยน้ำลายย่อยอาหารแล้วดูดกินเข้าไปจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ครับว่าแมลงวันจะมีอะไรที่น่าทึ่งมากมายแต่กลับกันภัยร้ายที่มากับเจ้าแมลงวันนั้นก็มีมากมายเลยครับต้องรีบจัดการก่อนจะสายไป